ปิดท้ายวันนี้ครับไปดูกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาหรือว่าเที่ยวสายมูที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับกับงานบวงสรวงปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมาเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตามความเชื่อครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของพิธีบวงสรวงพญานาคปู่ศรีสุทโธและย่าศรีปทุมมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธานิมิตบ้านฮีตำบลคำเจริญอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีตามความเชื่อดั้งเดิมที่สืบต่อกันมาว่าพญานาคปู่ศรีสุทโธและย่าศรีปทุมมาเป็นพญานาคราชผู้เป็นใหญ่ในประเทศไทยและเป็นที่ศรัทธาจากประชาชนอธิษฐานขอพรให้ประสบความสำเร็จตามความเชื่อครับการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนอีสานครับและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความศรัทธาหรือท่องเที่ยวสายหมู่เพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนให้เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับขณะที่ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีตัวเลขที่น่าสนใจคุณผู้ชมครับพบว่าการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาหรือเที่ยวสายมูสร้างรายได้หมุนเวียนนับหมื่นล้านบาทครับ